ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมจิกโลห้านะครับกับเกม Rust นะครับผมใน EP ที่84นะครับโอเคครับก็คลิปที่ผมอัดไปก่อนหน้านี้ก็ผมเผลอดันไปกดลบมันหมดเลยนะฮะก็ทำให้คลิปที่ผมเคยบอกไว้ว่าเป็น EP 84มันก็หายไปนะฮะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเซิร์ฟซอมบี้นะครับผมก็ยังไม่เล่นคูลานนะฮะขอมาเล่นซอมบี้ก่อนแล้วกันนะครับผมดูการสร้างบ้านของมันนะฮะยัดเคมึงสร้างมึงว่างมากหรือไงวะเนี่ยโอเคเราจะเริ่มฟาร์มแล้วก็ทำบ้านกันเลยนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็น่าจะเป็นเซิร์ฟที่ผมเคยเล่นแล้วนะครับเคยมาเล่นมาแล้วโอ้ตี2ครั้งพังเลยนะครับผมสุดยอดจริงๆเราจะมาเริ่มฟาร์มกันเลยแล้วก็หาบ้านเลดกันนะครับเซิร์ฟโซโลแมนก็ผมก็ไม่เล่นแล้วนะครับเพราะว่ามัน TP ไม่ได้นะครับมันเสียเวลานะครับผมแต่มันก็เรียลไลฟ์จริงนะแต่ว่ามันเสียเวลานะฮะเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือแต่มันก็ทดสอบเราได้นะใครที่อยากเล่นก็แค่พิมพ์คำว่าโซโล่ครับผมในช่องม็อดนะฮะหรือในคอมมูนิตี้อาจจะมีนะครับลองไปหาดูนะครับผมโซโล่นะฮะก็เต็มที่เขาน่าจะเล่นได้ประมาณ3คนมั้งแต่ว่าบางเซิร์ฟก็โซโล่จริงๆโซโล่แบบโซโล่เลยอะไม่มีดูโอไม่มีทรีโอเลยการ์ดเขียวอยู่ไหนโอเคของก็ได้ดีแล้วเนี่ยที่ขุดมาแล้วเยี่ยมฟิลด้วยโอ้โหเยี่ยมเราจะเข้าไหนดีวะเนี่ยกล่องอยู่แอร์ฟิลเว้ยน่าสนน่าสนขอเก็บของไปรีก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมจะไม่ขึ้นไปบนปรับราคาแล้วกันนะฮะขอรีของเสร็จแล้วผมจะรีบไปที่แอร์ฟิลด์เลยเก่ง4ตัวเอเคเก่ง3ส่วนลายทหารเอาเรื่องเอาเรื่องคือบ้านอยู่แถวนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าโดนหรือยังนะผมว่าน่าจะไม่เหลือนะฮะแต่หลังนู้นน่าสนใจนะที่มีเรือจอดอยู่นะครับน่าสนน่าสนแถวนี้บ้านเยอะมากโอเคเราจะรีบเดินไปที่แอร์ฟิลด์กันนะครับผมเพื่อหากล่องล็อกเก็ตเคสนะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีพกปืนอะไรเลยนะครับเต็มที่ก็มีแค่ซีมีเล็กนะฮะเป็นปืนที่ค่อนข้างดีเลยนะครับดีกว่ารีโวโวเยอะเลยนะครับแล้วก็แรงดีดแรงอะไรนี่เร็วมากนะฮะแบบแรงดีดก็ระดับหนึ่งนะแล้วก็อัตราเขาเรียกว่าไงนะทัมมิ่งเวลายิงอะมันไวนะครับมันไวกว่ารีเวอร์โวมากเลยนะครับคือได้ระยะใกล้ๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะปืนเนี้ยตายแน่นอนมาถึงคนที่ชุดไม่ค่อยไม่ใช่ชุดเต็มนะแต่ถ้าเป็นชุดเต็มแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมชุดเต็มก็เน้นเป็นปืนไอ้นี่ดีกว่านะครับ Python หรือไม่ก็ M9 ไปเลยว้าวมีบ้านตรงนี้ด้วยเยี่ยมโอเคเอาไว้แถวแถวนี้ก่อนแล้วใกล้ๆแอร์ฟิลด์เนาะโซนน้ำแข็งตรงนี้เลยกันนะครับผมเดี๋ยวลองคำสั่งอัพแป๊บนึงนะเมื่อกี้เหมือนจะอัพได้หรือเปล่าโอเคอันนี้เป็นบ้านชั่วคราวนะฮะผมจะไม่ได้สร้างใหญ่โตอะไรมากมายนะครับนี่แค่เป็นบ้านชั่วคราวเฉยๆก็สร้างไว้แบบว่าเรียนของอะไรเรียบร้อยก่อนเวรแล้วไงทำผิดโอเคไม่เป็นไรบ้านแบบโมเดิร์นไงผสมผสานนะครับมีชั้นล่างมีชั้นบนติดต่อกันได้โมเดิร์นโมเดิร์นเผาเล็กก่อน
โอ้โหมึงก็จัดสเต็มแม็กเลยนะมึงชิบหายเผาไวไหมนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับจำไม่ค่อยได้แล้วโอ้ชิบหายแล้วถ้าฐานจะช้าขนาดนี้แล้วก็นะเดี๋ยวดูของอันนี้นะว่าจะไวปะโอ้เผาปกติท่านผู้ชมจะเคมันเหมือนมันจะยิ่งยืดเวลาให้เราเลทช้าขึ้นนะครับก็มีข้อดีและข้อเสียในเขาเรียกว่าอะไรนะในระบบเดียวกันนะครับผมก็จะทำให้เราเนี่ยเลทช้านะครับโมเดิร์นไหมล่ะบ้านเราถ้ามีประตูเล็กอีกอันหนึ่งนะเจ๋งเลยเดี๋ยวเอานี้ออกแล้วกันนะครับทำบิ้วก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้เป็นประตูแล้วกันนะครับบ้านคิงจอนแบบโมเดิร์นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะอันนี้สมัยใหม่ไหมล่ะไงอย่างจาบอย่างจาบตอนเป็นหินมันจะเฟี้ยวนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวของเรานะฮะก็ตื่นเช้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ตรงนี้มองไปก็จะเห็นเป็นวิวของ The Dome นะครับผมว่าเกมรันแม่งน่ามีการสร้างบ้านขายเนาะแบบว่าแอดมินเป็นคนขายอะไรเงี้ยแบบเปิดเกมมาก็ใครอยากจะมีบ้านไวๆก็เสียตังค์อะไรแต่มันไม่ดีหรอกเออแต่ผมว่ามันแปลกดีไงไอ้บ้านทรงนี้ก็สวยนะก็โอเคอ่ะผมชอบว่ะชมตัวเองก็เป็นนะฮะโอ้โหเท่เตาเดียวคงไม่พอคงไม่พอจริงๆสำหรับเกมนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เรามีประตูเหล็กนี่เรามีเหล็กเส้นอยู่นะครับโอเคกล่องอยู่ไหมโอเคกล่องยังอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปใหม่มันเผาช้าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เกือบดีแล้วเกือบดีแล้วเสร็จโฮมก่อนแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็วางที่นอนซะนี่ก็จะเล่นแบบเดียวไลท์สโลไลท์หน่อยนะครับผมจะไม่ตัดอะไรมากมายนะครับก็เรื่อยๆแล้วกันเนาะจะได้ดูบ้านดูอะไรด้วยโอเคบ้านเราก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ขอเพิ่มหน่อยแล้วกันเอาเป็นปิดไปเลยนะครับไม้หมดชิบหายลืมไม้ไว้ในเตาเผาหมดเลยวะโอเคเดี๋ยวไปตัดไม้เพิ่มนะฮะก็ฟาร์มกล่องนิดหน่อยด้วยใกล้บ้านเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องรีบกลัวคนอื่นเอาเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอรีบตัดไม้เลยแล้วกันเนาะจะได้รีบไปเอากล่องใน Airfield ด้วยนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟซอมบี้นะครับลืมบอกไปก็ Airfield ไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้แบบไหนอยู่นะครับบางเซิร์ฟมันจะเป็นซอมบี้บอสนะใน Airfield ส่วนใหญ่คือแม่งอึดมากๆอึดจนถึงที่สุดอะคืออึดเกินอะบอส Airfield เซิร์ฟนั้นที่ผมเคยเล่นอะถ้าใครเคยดูไลฟ์สดกระสุน AK มีประมาณ60นัดนะครับผมแม็กนึงนะเว้ยแม็กนึงอ่ะ60นัดอ่ะเพราะว่ามันเป็นพอยต์นี่ไงมันมีบอสอยู่ไงมันเลยต้องให้กระสุนเราเยอะนะครับไอ้บ้านละมอยไก่แม่งเหมือนหุ่นยนต์เลยวะเนี่ยเหมือนหน้าหุ่นยนต์โอเคเรียบร้อยเราต้องทำทางออกเพิ่มด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทางออกเขาเรียกว่าอะไรนะประตูเพิ่มโอเคประมาณนี้
ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมผมทำไอ้นี่มา2อันนะคือผมก็จะทำแบบให้มันดูแบบเดินมารอบเลยนะครับแล้วถ้าเรามั่นใจเราก็ค่อยเดินออกนะฮะแต่มันก็ยังมีช่องโหว่อยู่โอเคเดี๋ยวทำให้บ้านเสร็จก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเอากล่องกันเดี๋ยวทำแป๊บเดียวผมทำแค่ชั้นนี้เสร็จก่อนไปๆมาไม่จะกลายเป็นบ้านที่กูอยู่จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมกะจะเป็นแค่บ้านชั่วคราวนะครับผมเริ่มรักบ้านหลังนี้ขึ้นมาทันทีเรียบร้อยอันนี้จะเป็นทางที่ออกมาอีกทางหนึ่งนะครับผมจะปิดตายไว้เรียบร้อยนะครับพอเวลาเรามีเรดเดอร์ใช่ไหมเราก็เอาเรดเดอร์มานะครับเราก็ไปทางนี้ได้นะครับหรือเราจะออกไปชมวิวตรงนี้ก็ได้นะครับได้หลายทางเลยกระโดดไม่ได้นะมันสูงไปโอเคแล้วก็อย่าลืมทำกล่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาของไปเก็บไว้ชั้นใต้ดินนะครับไอ้ชั้นใต้หลังคาเดี๋ยวนี้เก็บก่อนแอดดอปมาแอดดอปเติมนี้ไวมากโอเคเราจะไปที่แอร์ฟิลด์กันนะครับผมโอ้ท่านผู้ชมแอดดอปตกใกล้บ้านเราเลยครับโชคดีมากเลยอ่ะดูของก่อนแล้วได้อะไรว้าวโอเคเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านก่อนยังอยู่ยังได้อยู่เก็บปืนก่อนเก็บกระสุนก่อนเอาดับเบิลบอลเรียบด้วยแล้วกันกันเหนียวกันด้วยเอ้ยเดี๋ยวฟิลเก็บไว้โอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินไปที่แอร์ฟิลเลยนะฮะลืมบอกไปเซิร์ฟนี้ก็ยังมีรถให้เราขับด้วยนะครับผมถ้าใครเคยดูผมจริงจะรู้ว่าเซิร์ฟนี้คือเซิร์ฟอะไร เป็นเซิร์ฟนึงที่ผมเคยบอกว่าเป็นเซิร์ฟซอมบี้ที่ดีที่สุดนะครับผมซึ่งมันก็ดีจริงๆนะในตอนนั้นตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเป็นเซิร์ฟซอมบี้ที่ผมเริ่มบุกเบิกเลยนะครับสนุกมากแถวนี้กูต้องแคมป์รอใช่ไหมเนี่ยโอเครอก่อนแล้วกัน15ทีนะฮะถึงนั้นเราก็วิ่งฟาร์มแล้วกันหาสแครปหาปืนหาอะไรด้วยนะครับเผื่อเจอปืนดีกว่านี้เซมิมานี่แบบสบายใจผมขึ้นเยอะเลยนะตู้เย็นสกินโอเคอยู่มันเป็นเซิร์ฟสุ่มสกินนะครับแบบว่ามันมีสกินให้เราใช้ฟรีนะครับไม่จำเป็นที่ต้องซื้อเลยแต่มันจะสุ่มไงเอาเฮียเซิร์ฟแม่งดึงกลับมาด้วยสัตว์รอ15ทีนะครับจากนี้ก็จะเดินฟาร์มไปเรื่อยๆใครอยากดูผมฟาร์มก็เต็มที่กับเซิร์ฟนี้เลยซอมบี้ไม่มีนะครับในแอร์ฟิลด์แปลกมากเลยอู้เดี๋ยวเขาให้ของทำป้อมปืนนี่แบบค่อนข้างที่จะได้เรื่องไงนะคือป้อมปืนที่ทำได้เพียบเลยโอเคเดี๋ยวผมไปรีก่อนผมจะยังไม่ใช้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันหาได้ง่ายนะเอาสแครปก่อนแล้วกันเอามาเรียนของเรียนอะไรอย่างนี้ก่อนดีกว่าสปริงเก็บไว้นะครับตอนนี้เก็บไว้เพื่อเจอปืน
ได้เยอะอยู่นะสครับเราโฮมกลับบ้านก่อนนะครับเอาสครับไปทำโต๊ะ2ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะเดินฟาร์มในโกดังต่อเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังลงไปข้างล่างไม่ได้ผมมีแค่การ์ดเขียวนะครับผมต้องไปหาการ์ดฟ้าก่อนไม่มีใครมาได้ไงวะพวกมึงขี้เกียจกันขนาดนั้นเลยเหรอชิบหายมันเตือนด้วยว่าเราเข้ามาในสู่ที่พื้นที่อันตรายเหรอ มีรถคว่ำตรงนั้นด้วยวะทำไมซอมบี้ไม่มีแนร์ฟิลวะแปลกมากปกติมันต้องมีนะเว้ยแนร์ฟิลอะหรือว่าแม่งตายหมดแล้ววะอุ๊ยระเบิดไก่4ลูกเชี่ยโชคดีว่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหอีก4ลูกเดี๋ยวกูแน่กูเจอแล้วหลังหนึ่งหลังไม้เสร็จกูแน่โอเคเดี๋ยวผมจะรีบฟาร์มแล้วก็รีบกลับบ้านนะครับไปเรียนระเบิดไก่โอ้ของให้ดีมากชอบว่ะมาอีกดิอุ๊ยก็ได้อยู่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 รีโวได้อยู่เป็นปืนที่แรกๆนี่ต้องหาเลยนะครับยิ่งมีปืนไวจะทำให้เราฟาร์มได้สะดวกขึ้นโอเคผมขอรีระเบิดไก่สักลูกหนึ่งนะฮะจะทำเอาแบนแคนเล็กโฮมรอแล้วกันอ๋อติดหนาวนี่หว่าติดหนาวนะครับกลับไม่ได้ต้องเดินเหรอของเต็มตัวเลยอยากใส่ชุดอันเนี้ยถ้าใส่ชุดเนี้ยผมว่าน่าจะกลับได้อยู่โอเคครับตอนนี้โต๊ะก็เรียบร้อยแล้วนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองสุ่มสักรอบนึงแล้วกันนะครับเผื่อได้ของดีขอเป็นปืนแล้วกันเนาะปืนอะไรก็ได้นะครับเด็กเส้นกูหมดเลยสัตว์เอ้ยโอเคมาลุ้นกันไม่ได้อะไรอ้อมปืนไหมโอ้ยาใหญ่เวนโอเคก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังได้ยาใหญ่แม่งโคตรสวยผมน่าสแครปมาเรียนของเนาะไม่น่าเอาไปนี่เลยวะไม่น่าไปทำไปสุ่มของเลยเสียดายวะไม่เป็นไรเก็บปืนก่อนแล้วกันโอเคจะกลับไปที่แอร์ฟิลด์ต่อนะครับตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ7นาทีได้มั้งหรือไม่ก็มากกว่านั้นนาที2นาทีนะครับคือผมเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นประตูไม้นะครับแต่ผมจะลองเอาระเบิดไก่มาระเบิดดูนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีของดีหรือเปล่านะแล้วก็มีอีกหลังนึงครับอยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับผมเป็นหลังหินหลังเริ่มเลยหลังนี้น่าใช้ลูกบ้องนะผมว่าถ้าระเบิดไก่น่าจะไม่พอเพราะมันเผาของช้ามันต้องทำเตาเพิ่มไปเยอะเลยอะหลังนู้นนะครับหลังนู้นนะฮะนี่บ้านไม้หลังนี้เดี๋ยวเราจะระเบิดก่อนเลยอย่างน้อยก็คือการระเบิดบ้านเหรอวะเชี่ยละเหมือนฮอแม่งจะบินมาว่ะผมน่าชุดรังสีมาพลาดเลยลองดูในกล่องเอาแล้วกันเผื่อเจอโอ้เยี่ยมสแครปกองนั้นผมรูทมาแล้วนะครับมันเป็นชุดไม้เต็มเลยรีบไปดูก่อนโอ้ยอย่าดึงผมสิคุณเซิร์ฟแม่รีบไปดูของก่อนนะครับโซโลแมนนะฮะคราวนี้ กลับมาช่วงแรกๆที่ได้รัดเลยโซโลแมนเหมือนฮอมันจะบินมาทางนี้เลยวะอ๋อมันเป็นพื้นที่รังสีมั้ง
ส่วนนี้น่าจะยังมีรังสีอยู่นะครับกี่นาทีแล้ว5นาทีนะครับผมรอนิดนึงโอเค5นาทีก็มีค่าฟาร์มก่อนแล้วกันก็มันมีหอคอยแบบนี้หลายหอเลยนะครับในแอร์ฟิลด์ทุกคนลองฟาร์มดูก่อนนะครับผมส่วนใหญ่ชอบมาแค่ที่นี่และที่อื่นผมไม่ไปเลยนะอุ้ยได้แล้วบันไดลิงที่อื่นคือผมไม่ไปเลยผมก็อยู่แค่ฟาร์มแค่หอนี้นะครับมันจะมีหอตรงนู้นนะครับแล้วก็ตรงนู้นด้วยตรงนี้ไม่มีนะมีอีก2หอนะครับลองไปดูนะครับผมอาจจะมีของดีอยู่ก็เป็นได้โอเคเคลียร์5นาทีเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้กล่องเปิดแล้วนะครับดูกันว่าได้อะไร1 2 3หุ้ย448ลูกไอ้สัตว์กลับบ้านให้ไวเหี้ย448ลูกเฮ้ยเหี้ยมันติดโซนหนาวอ่ะทำไงดีวะเดี๋ยวผมไปรีของอันนี้ก่อนแล้วกันครับโซนนั้นไม่ติดนะครับโซนนั้นความหนาวไม่มีนะฮะเดี๋ยวขอแบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนเฮียแจมมาถึงเมสซี่โฟนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมโอเคตรงนี้โฮมได้นะครับ448ลูกหวานกรุบผมจะได้ต้องควานหาเอ็กซ์คลูซีฟนะครับโอเคเราจะกลับไปที่บ้านกันนะครับแล้วเราก็จะไประเบิดบ้านไม้ก่อนประตูไม้นะฮะผมจะใช้เป็นระเบิดไก่แทนแล้วกันนะครับ C4 จะได้เก็บไว้เรียบร้อย ต่อไปก็แค่หาแม่บ้องแล้วก็ตัวลูกบ้องนะครับก็จะสามารถไล่ระเบิดบ้านเขาได้แล้วแต่ผมต้องทำเตาเพิ่มก่อนเพราะว่าเตาหลอมันน้อยนะครับมันต้องการถ่านเยอะๆกว่านี้นะครับโอเคตอนนี้สแครปผมร้อยหล่อมาก75โอเคพออยู่ทำแบนแคนไว้เรียนไว้ครับเรียนไว้อะไรที่มันสำคัญเรียนไว้ก่อนและนี่ที่ผมบอกนะครับเราก็จะสามารถขึ้นไปได้นะครับนี่ผมทำให้ดูนะนี่นะครับเราก็จะขึ้นไปเก็บของไว้ด้านบนได้นะฮะนี่เห็นไงห้องใต้หลังคาบ้านผมก็เอาป้อมปืนมาวางไว้นะครับก็ยังสามารถเปิดประตูยิงกับคนได้นะครับเผื่อมันขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทำแบบนี้ก็จะโดนยิงตายตลอดครับบางคนอาจจะไม่ตายแต่ผมตายนะผมไม่รู้เป็นไรนะทำช่องยิงยังไงผมก็ตายอยู่ดีเออเก็บไว้ก่อนของโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำการใหญ่กันเลยนะครับเราจะไประเบิดบ้านกันนะครับผมนี่เป็นเดซีนะครับรัดเดซีนะฮะเดซีดีวะยังไม่เจอซอมบี้สักตัวโอเคผมจะเป็นรัด EP ที่84แหละนะฮะไล่ไปเรื่อยเลยซอมบี้ยังไม่เจอสักตัวเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินแหล่งฟาร์มชั้นยอดอยู่2ที่ติดกันผมชอบมากเลยนะแบบไหนที่เดอะโดมอยู่ตรงข้ามกับเซอร์เวอร์เบนซ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอิ่มมากเลยนะครับเวลาฟาร์มของนะฮะคือแบบแล้วผมโดดตรงนั้นได้สบายอยู่แล้วไงไอ้ตรงโซเบนน่ะมันทำให้เราแบบได้ของอิ่มมากนะตอนรอบที่เรามานะครับใครที่ควานหาทำเลก็ควรดู2ที่นี้ไว้นะฟาร์มง่ายนะครับโหแล้วติดกัน3เมืองนะครับเดอะโดมแอร์ฟิลด์แล้วก็โซเบนมิเทอรี่เดิมหน่อยนึงถึงโหแจ่มมากเอาเลยแล้วกันโยนไปลูกนึงก่อนแล้วกันมีโปรเทคโตเนี่ยเซิร์ฟนี้จำไม่ได้เหมือนกันแตก
100 2ลูกถึงห้องของทันทีหรือเปล่าใจเย็นครับอย่าหิวอย่าหิวโซโลบึมก็ต้องไล่จากหลังเล็กๆก่อนนะครับค่อยไฟหลังใหญ่ๆโอ้ยอะไรวะเนี่ยกูไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็หาว่ากูจัดฉากกูไม่ได้จัดฉากเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยผมไม่ได้จัดฉากจริงๆไอ้เหี้ยดูของนี่โอ้ยัดเข้ของมันช่างจะโชคดีอะไรขนาดนี้ไอ้เหี้ยบ้านเล็กของเล่นใหญ่กูไม่ต้องหาแล้วของครบทันทีโอ้ของในบิวต้องสืบโอ้ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวหาว่ากูหาว่ากูจัดฉากอีกมันอะไรมันช่างจะง่ายได้ขนาดนี้นะฮะอะไรที่มันได้ง่ายๆมันกำลังจะไปง่ายนะครับระเบิดแอร์ดรอป4ลูกอย่า M249 ด้วยนะครับโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเอาแร่แล้วกันนะครับโดนกูแน่หลังนั้นน่ะกูไล่ระเบิดเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมทำห้องเตาเพิ่มหน่อยแล้วกันเนาะจะได้ฟาร์มสะดวกขึ้นนะครับโอ้โชคดีจังวะโชคดีที่มีเธอกลับบ้านก่อนนะครับตอนนี้ได้ของมาค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยเยอะมากน่าจะเป็นบ้านแคมป์ของมันนะโอ้โชคดีไหวนึกว่าไม่มีอะไรแล้วเมื่อกี้นึกว่าเหลวแล้วจะเรียนอะไรเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยตอนนี้เอาเป็นตัวแม่บ้องก่อนแล้วกันเฮ้ยแม่บ้องไม่ถึงก็ลูกบ้องแล้วกันลูกบ้องมัน250นะครับโอเคโลเกต 7,000 นี้ไม่ต้องสืบครับผมยาวๆไปโอ้เหล็กไฮ 4,000 แล้วจะเอาหลังใหญ่ต่อยนะผมมีระเบิดไก่เยอะแล้วทำไมวางไม่ได้วะเฮ้ยทำไมถึงวางไม่ได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหมันต้องให้มันสแต็กให้อย่างนี้เลยเหรอก็ยังเป็นปัญหาของเซิร์ฟนี้อยู่นะมันยังไม่แก้ไขเลยโอเควางล็อกเกอร์ไว้ก่อนร้อยทำกล่องเพิ่มหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าของเราเริ่มเยอะแล้วโอเคทิ้งไว้ก่อนช่องเต็มบ้านเราก็อีซี่รูทอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถ้ามันระเบิดมาเอาไปส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับเก็บไว้ก่อนส่วนหนึ่งสองยังไม่ใช้จะเน้น LR อย่างเดียวอาหารมีพร้อมเราค่อยย้ายทำเลไปที่อื่นส่วนเรื่องย้ายทำเลไปที่อื่นเนี่ยผมจะทำนอกรอบนะครับผมจะไม่เอารอบนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะครับแต่เรารอดีกว่าเคลียร์ซีโฟร์7ลูกก้อนหินโลเกตแล้วก็ไม้โอเคเดี๋ยวไปดูบ้านหลังใหญ่ก่อนนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าในบ้านซันเฟอร์ด้วย 200,000 เฟอร์กูเก็บไว้ไหนวะ 5,000 อ๋อนี่ไงผมไม่ชอบเลยว่ะมันต้องใส่ไปอย่างเงี้ยหงุดหงิดว่ะเสียเวลามากเลยโอเคพร้อม
เบิร์ดไก่พร้อมส่วนดำพร้อมอิ่มมากหลังเดียวหลังเล็กด้วยฮะหลังเล็กแต่ของโคตรคุ้มอ่ะ easy load มากหลังนี้ได้ของครบแล้วคราวนี้ผมก็แค่หาของฟาร์มแล้วก็หาสแครปมาเรียนนะครับแล้วก็จะไปทำบ้านหลังใหม่แล้วก็ทำของไว้เยอะแล้วก็ไล่รีเซิร์ฟให้แอดมินนะเซิร์ฟจะได้สะอาดมากขึ้นเนี่ยบางทีเล่นเซิร์ฟคูลอย่ามองข้ามบ้านหลังน้อยนะครับเหมือนล่าสุดที่ผมไลฟ์ไปตอนนั้นคือแบบของนี่แบบทำทุกอย่างนี่คุ้มหมดเลยอ่ะของทำอ่ะเยี่ยมเดี๋ยวไปดูบ้านหลังนั้นก่อนโดนยังโอ้หลังไม้อีกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปดูหลังใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูหลังไม้ตรงนี้น่าสนเหมือนกันนะนี่มาดูหลังนี้ก่อนคิวบิดชื่ออะไรอ่ะว้าวบ้านมีป้อมปืนนะครับโอ้โหเอ็ดเคป้อมปืนรอบบ้านเลยเอาเรื่องอะหลังเนี้ยโอ้โหมันทำแบบโหดร้ายมากอ่ะเห็นปะทุกคนเห็นไหมฮะตรงนี้หนึ่งแล้วข้างล่างอีกเพียบเลยแต่ประตูระเบิดไปแล้วเดี๋ยวลองวิ่งวนดูก่อนโอ้หลังนี้น่าจะฮาร์ดอยู่นะคนเดียวเนี่ยฮาร์ดมากเลยตกลงมันบ้านโอ้โหเฮียไม่ไหววะไม่ได้นะครับหลังนี้โหดเกินไปนะฮะเดี๋ยวรอผมเรียนบ้องไฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลทให้ดูนะครับโอเคงั้นผมขอหาสแครปหาอะไรก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเรามีของแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรียนบ้องไฟก่อนแล้วค่อยมายิงบ้องใส่มันจะได้ทำลายบ้องปืนมันด้วยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไล่ฟาร์มเดอะโดมแล้วก็สโวเบนให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะฮะระหว่างที่หาสแครปไปด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเดอะโดมมีอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเราจะเริ่มเดินไปที่เดอะโดมกันเลยนะฮะก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ก็อากาศรู้สึกจะหนาวนะฮะแล้วก็มีหมอกลงนะครับคือหมอกลงในตอนแมปในโซนหิมะเนี่ยมันจะดูเหมือนตอนกลางคืนเลยเนาะคือมันมืดๆอ่ะโอเคส่วนบ้านหลังนั้นก็ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอผมมีของก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะบึ้มให้ดูนะครับถ้ามันยังไม่โดนอื่นบึ้มมานะผมว่าไอ้บ้านหลังที่ผมไปเจอเนี่ยมันกำลังจะมาเลทบ้านหลังนี้แหละแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเก็บของไว้นะครับอันนี้ก็แปลกมากเลยข้างหน้ารู้สึกจะมีบ้านอยู่หลังนึงนะเดี๋ยวไล่เก็บแม่งให้หมดลักหลับแม่งให้หมดพวกนี้ไม่ยอมเข้ามาเล่นดีนักอุ้ยไม่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เดียวกับดักหมีตัวเองตายโอ้ตายแล้วกูอนาถแท้ตายหาแบบนี้เดียวกับดักหมีตัวเองตายมีไหมล่ะคนแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยววิ่งไปเก็บของกันนะฮะเฮียผมก็อยู่นี่แล้วกันนะครับทำของให้เสร็จไปเลยเล่นโซโล่สร้างหลังใหญ่ไปก็เท่านั้นครับอยู่คนเดียวมันก็สู้ยากอยู่แล้วนะอันนี้มันไม่ใช่เซิร์ฟโซโล่ด้วยไงมันเซิร์ฟฟรีดอมนะครับมากี่คนก็ได้ตอนนี้ผมเล่นอยู่คนเดียวนะฮะวิ่งไปเก็บของก่อนไม่น่าห้าวเลยเมื่อกี้เสือกจะวางกับดักหมีไงไอ้ดอปเหลืออยู่4ลูกนะครับผมจะเก็บไว้แล้วกันเอาไว้ปิดท้ายแม่งง้างไว้ก่อนให้แม่งมาเหยียบตามกูมั่งเล่นฉันหล่นเลยชิบหายอ
ดมาให้หมดโอเคไปต่อครับไปเดอะโดมเลยแม่มีหลังกลางถนนด้วยนะผมว่าคนที่สร้างบ้านกลางถนนเนี่ยไม่ต้องใจถึงในระดับหนึ่งนะเว้ยคือแบบเข้าใจว่าอารมณ์เวลาคนเรามันเดินผ่านอ่ะมันก็ต้องเจอไงแล้วมันก็มีบ้านคนจริงๆด้วยนะครับซึ่งผมว่าแบบคือแม่งใจถึงมากอ่ะโอเคตอนนี้ฐานสำคัญมากนะฮะเก็บให้หมดครับผมโอ้โหเต็มเลยเกลี้ยงเลยใช่ไหมโอเคเจอเฟอร์ด้วยอ๋อมีบ้านตรงริมเลอยู่หลังหนึ่งนะครับเฟอร์ผมคงไม่ต้องเอาแล้วมั้ง 200,000 กว่าแล้วนี่เหล็กก็เช่นกันเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเฟอร์พวกนี้เราไปโดมดีกว่าเหล็กไฮผมก็ 4,000 น่าจะได้ทั้งหลังนะเหล็กไฮเราไปเผื่อหน่อยแล้วกันเผื่อไม่พอนะฮะ 4,000 เดี๋ยวทำเป็นเหล็กไฮให้หมดเลยนะครับบ้านเราเออผมมีห้องเตาด้วยนี่หว่าไม่รู้จะพอหรือเปล่า 4,000 เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงเดอะโดมก่อนเติมยาให้พร้อมขอให้ได้ป้อมปืนเถอะอะไรก็ได้นะครับตอนเนี้ยผมจะรีให้หมดเลยนะครับป้อมปืนนี่ยิ่งดีเลยนะถ้าได้ป้อมปืนมาก็จะได้วางรอบบ้านเหมือนไอ้บ้านเมื่อกี้คือมันทำดีมากมันเป็นบ้านอารมณ์เหมือนมีห้องใต้ดินเว้ยแล้วมันก็เอาป้อมปืนไปวางไว้ชั้นใต้ดินแต่ว่ามันทำให้เราเออมันทำให้ป้อมปืนมองเห็นเราไงตอนที่มันทำเห็นปะมันทำชั้นครึ่งไอ้อันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเออมันเอาเนี้ยบังป้อมปืนไว้คือป้อมปืนน่ะเห็นเราแต่เรายิงป้อมปืนแล้วก็ยิงได้นะแต่ว่ามันจะเสียโอกาสเสียลูกบ้องเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับเพราะมันมีช่องอยู่แค่นิดเดียวนะฮะนิดเดียวจริงๆนะผมไม่รู้เนี่ยผมจะยิงโดนหรือเปล่ากลัวมากเลยเวลายิงลูกบ้องไฟไปอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันโดนกำแพงข้างนอกอ่ะเออแล้วจะทำยังไงคราวนี้แก๊สค่อนข้างเยอะมากผมจะเก็บไมเทิลไปไว้นะครับทำลูกบ้องนะฮะเรามาเช็คของในโดมกันแล้วก็จะเดินไปรีของที่ซูเปอร์เบนซ์เนี่ยมันเป็นสเต็ปเลยถ้าเกิดว่า2เมืองนี้มันอยู่ใกล้กันเพราะว่าเดอะโดมมันจะไม่มีที่รีของนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนนะฮะสปริงก็สำคัญว่ะอ๋อเสิร์ฟแม่งแหลกมากซอมบี้ไม่มีสักตัวเลยกูไม่เจอเลยเนี่ยไหนว่าซอมบี้มึงเสิร์ฟซอมบี้ที่ไม่มีซอมบี้จริงๆนะครับเสิร์ฟซอมบี้ที่ไม่มีซอมบี้ยาวไปมึงแม่งขึ้นถูกที่มากอ่ะบังละทัศนียภาพกูหมดเฮ้ยเชี่ยตกใจมากมีว่ะมีตัวเดียวว่ะท่านผู้ชมมันจะง้างโอ้โหเฝ้าแค่ตัวเดียวเอาไม่ลงหรอกต้องมาสักหนึ่งฝูงเว้ยจุดเขาไม่อยู่จริงๆคนคนนี้เดินมาตั้งนานเจอตัวเดียวโอเคช่างมันให้มันหน่อยให้มันได้ออกกล้องหน่อยซอมบี้แหมอีกตัวหนึ่งกระเด้งไปโอ้โหชุดทั้ง48ตัวไอ้สัตว์ครบตีแล้วกูข้างบนน่าจะมีอยู่อีกมั้งอาจจะเป็นตัวบอสก็ได้ต้องระวังนิดนึงนะครับเจอ2ตัวแล้วข้างบนถ้าเป็นตัวยิงปืนนี่บรรลัยเกิดแน่ผมไม่รู้มันอึดพอๆกับ
เซิร์ฟนั้นหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่มีก็โชคดีไปฮะเซิร์ฟบางเซิร์ฟซอมบี้แม่งโหดเกินอ่ะคือแบบมันยิงปืนได้เข้าใจปะแล้วเรายิงมันแบบเราไม่ได้ล็อกเป้ามันแต่มันล็อกเป้าเราเออคือแม่งโกงไงโอเคมาดูกล่องเขียวกันครับว้าวไพทอนกอเล็กสวยพี่ไพทอนสกินนี้สวยมากเดี๋ยวทิ้งอะไรดีวะเนี่ยกูลืมเก็บหนังสัตว์อีกก้อนหินแล้วกันก้อนหินยังหาง่ายอยู่บอดี้ก็เอาแทนอันนี้แล้วกันโอเคไหนเอ่ยเซิร์ฟค้างเราน่าจะได้ทำโต๊ะ3นะครับฟาร์ม2ที่เสร็จลืมเอาการ์ดเขียวมาว่ะแย่จังผมเลือกเอาการ์ดเขียวมาท่านผู้ชมซึ่งมันสำคัญมากเลยนะการ์ดเขียวเนี่ยแต่กูลืมเอามาโอเคครับเดี๋ยวที่ต่อไปจะไปที่สวอร์เบนกันนะครับผมโอเคมาถึงแล้วเราเริ่มรีของก่อนนะครับแล้วก็จะไปปีนป่องแทงน้ำนะครับเยี่ยมรีแม่งให้หมดป้อมปืนยังไม่ต้องการตอนนี้ต้องการสแครปหนักมากชุดไฮด้วยโอเคเอาไปผมว่ารีของนี่ได้เหล็กไวการเผาอีกนะแต่มันจะได้ถ่านในการเผาอ่ะท่านไปเก็บไปเลยนะครับเอาไปทำบ้องไม้ไผ่ซะด้วยไม่ใช่ไม่ใช่คนละบ้องกันนะนั่นว้าวเสียงหัวจะเบานิดนึงนะครับตอนนี้ผมเล่นดึกมากนะครับก็จะพูดน้อยๆเสียงเบาๆหน่อยเดี๋ยวโดนด่าเกรงใจข้างบ้านเขาเนี่ยโอเคไปก็จะพูดประมาณนี้นะครับเสียดายการ์ดเขียวมากเลยไม่ได้เอามาโอ้ฟิวให้กู2อันเลยเก็บไปก่อนก็ได้ให้มาเยอะขนาดนี้ฟาร์มมันป่ะท่านผู้ชมว่าฟาร์มมันไหมถ้าฟาร์มมันก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะคอมเมนต์ว่าฟาร์มมันนะฮะว่ามันไม่มีใครมาเสือกผมชอบแบบเนี้ยเวลาฟาร์มอารมณ์ฟาร์มนะแต่ถ้าแบบคือผมเล่นรัดเนี่ยผมมีหลายอารมณ์มากเลยอารมณ์ที่อยากยิงคนมันก็มีเว้ยก็คืออารมณ์ช่วงเริ่มเล่นใหม่อ่ะช่วงนั้นแม่งเป็นช่วงที่แบบโหยหามากแล้วก็ช่วงอยากเดินฟาร์มอยากเจอของแบบตอนฟาร์มอ่ะมันก็มีการอารมณ์นั้นอะไรของมึงวะเนี่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บางคนเนี่ยอาจจะขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับไม้เดียวหมดโต๊ะปึ๊บไอสัตว์ไม้เดียวหมดโต๊ะเมื่อกี้แย่เล่นนะเมื่อกี้แย่เล่นโอเคเอาใหม่ไม้เดียวหมดโต๊ะไงโถไม่ยากการโดดตรงนี้เมื่อกี้ถือว่าเป็นการแย่หยอกๆนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะโอ้ได้ของมาอีกรอบนึงเลยวะเนี่ยอะไรมันจะอิ่มขนาดนี้ที่นี่สแครปพันกว่าได้เวลาเรียนโต๊ะ3อย่างแน่นอนอันไหนที่ผมรีได้ผมจะเอาไปรีให้หมดนะครับคืออันนี้ผมขอบอกหน่อยนะครับใครที่แบบเล่นแล้วฟาร์มเก่งๆอ่ะคือผมอยากจะบอกให้นะเวลาฟาร์มถ้าเกิดว่าของเราไม่เอาเราก็ทิ้งไปเลยนะครับอย่างเช่นมันอยู่ในกล่องอย่าปล่อยให้มันอยู่ในกล่องอย่างนี้นะครับสงสารคนอื่นนะครับเวลาขึ้นมาแบบคือบางทีเหลือแต่เป็นฟิลอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอย่างเช่นเสื้อมันรีได้ก็จริงแต่มันได้น้อยไงคือเดี๋ยวของมันจะไม่เกิดนะครับแล้วก็มันก็มีผลกับตัวเราด้วยนะเวลาเราจะมาฟาร์มอีกรอบนึงสมมติผมขึ้นมาฟาร์มบนนี้แล้วผมแบบลืมเอาของในกล่องออกแบบอันไหนผมไม่เอาเงี้ยแล้วผมไม่โยนทิ้งอ่ะพอผมกลับมาอีกรอบนึงผมก็ได้ของอันเดิมนะครับมันก็จะเสียรอบไปนะครับอันนี้เป็นมารยาทในการฟาร์มนะครับ แต่ใครไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมแค่บอกเฉยๆนะเพราะว่าผมเจอบ่อยมากเลยเวลาผมเล่นอ่ะบางทีชอบเหลือของไว้ไม่เก็บไปให้หมดไม่รู้เหลือไว้ทำไม
โอ้อาหารหิวอยู่พอดีโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปฟาร์มต่อนะครับแล้วเราก็จะทำแคมป์ไฟสักนิดนึงแล้วก็โฮมกลับบ้านโอ้โหเดี๋ยวเราไปเอาประตูไม้นั้นก่อนไหมน่าสนนะเว้ยแถวบ้านในหลังใหญ่เนี่ยแหละก่อนปิดรีให้หมดอย่าให้เหลือคุ้มมากฮะมา2ที่เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าเมืองมันใกล้กันมันจะได้ของแบบ full optionผมว่าผมน่าจะได้สแคปเรียนโต๊ะ3แล้วทำโต๊ะ3แล้วก็เรียนลูกบองด้วยนะเนี่ยน่าจะพออยู่ไอเรียนแม่บองด้วยน่าจะพอนะพอวะเฮ้ยที่บ้านมีอยู่500นี่วะน่าจะได้อยู่นะทำแคมป์ไฟก่อนเนี่ยเวลาต้องการเจอมนุษย์รังสีมันก็มักจะไม่เจอคือผมอยากได้การ์ดเขียวจากตัวมันไงผมจะลงไปเอาการ์ดฟ้าเลยเมื่อกี้เหมือนกองชินุกมาว่ะทรงไหนวะเนี่ยสกอร์เริ่มเมาส์พังโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บเงินไปซื้อใหม่แล้วกันนะครับเมาส์ผมพังไอ้ตรงตัวเลื่อนพังเนี่ยมันซูมอินซูมเอาซูมอินซูมเอาไม่ได้แม่เหมือนรู้ใจอันนี้ผมจ้างไว้เนี่ย2กองเนี่ย500 จ้างไว้โฮมกลับบ้านโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านนะครับผมโอเคตอนนี้โต๊ะ3อะไรก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะอัพบ้านตรงนี้เป็นเหล็กก่อนพันพอวะเนี่ยน่าจะพอเอ้าต้องปืนยิงคนตายเฮ้ยไอคนนี้มันอยู่บ้านนี่หว่าเทคนิคเข้าเนี่ยไอเชี่ยบ้านอยู่นี่เองเหรอเวแล้วกูจะรอดไว้เนี่ยผมเห็นมันฆ่าตัวตายอยู่นะครับไอคนชื่อเทคนิคเข้าเนี่ยท่านผิดขออภัยด้วยนะฮะเหมือนเห็นมันอยู่อ่ะเวทแล้วงานหยาบดูซันเฟอร์ก่อนโอ้10,000ผมว่าได้อยู่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มเนี่ยผมจะเริ่มทำระเบิดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะไประเบิดบ้านมันใน EP หน้านะครับโอเค EP นี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนจากผมจะไประเบิดบ้านไม้ตรงนี้อีกรอบนึงนะมันมีประตูไม่ใช่ประตูดิเป็นกำแพงไม้นะครับผมจะไประเบิดให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นการปิดอย่างสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเรียนนี่ก่อนโอเคครบเซตขาดแค่ C4 ไม่เป็นไรไม่4อยู่แล้วเดี๋ยวกูหาแน่นอนเก็บไปก่อนบ้องเรียบร้อยเราจะไประเบิดบ้านมันกันนะครับเนี่ยมันยังอยู่เลยเห็นปะอ
ไงดีวะไอ้เหี้ยกลัวแม่งกลัวระเบิดบ้านเราอ่ะบ้านมันน่าจะมีของเยอะกว่าเราผมขอไปเช็คดูก่อนโอ้โหของปืนไฟเอามาก่อนนะครับเพราะปืนไฟอย่างน้อยก็ยังช่วยกันบ้านเราได้นิดนึงแม่มาเกิดใกล้กันทีเดียวเลยเนี่ยกูเดี๋ยวไปดูบ้านไม้ก่อนนะครับไม่รู้ว่ามีของมั้ยผมจะระเบิดเลยผมไม่กลัวอยู่แล้วถึงผมจะตายแต่ผมก็จะยังมีของที่ผมเรียนแสดงว่ามันมีคนมาแน่เลยวะเนี่ยมันมีร่องรอยของคนอยู่เนี่ยมันต้องอยู่แถวนี้แหละผมว่านะหรือว่าเจ้าของบ้านที่ผมระเบิดวะเครื่องบินเซอร์นี้ไวเกินยังอยู่ดีเอาเลยแล้วกันระเบิดไม้น่าจะเอ้ยนี่กระพังแล้วนี่วะร่องรอยของผู้รอดชีวิตนะครับมันมีคนอยู่นะฮะแตกมีอีกเหรอระวังบ้านใหญ่ตื่นนะครับบ้านใหญ่เสือกแน่นอนไหนโชว์แบบ4ลูกไม่ด้านหน่อยดิโชว์ให้คนดูก็ได้เห็นหน่อย4ลูกไม่ด้านเลยอ่ะมีไหมโอ้โหชนวนแม่งนานทั้งคู่เลยว่ะวันไหววันไหวละเริ่มวันไหวละอีกลูกนึงโอ้โหสี่ลูกไม่ได้เลยแจ็คพอตนะครับนานๆจะเจอทีโอ้ชิบหายแล้วบ้านไร้ผู้คนเราประกาศสักตาไปแล้วด้วยดิคราวนี้โอเคครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใน EP หน้านะครับผมกับเกมลัสนะครับผมอีพีหน้าเราก็น่าจะได้ระเบิดบ้านหลังนี้กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่อาจจะไปชวนพวกพี่เก่งมาช่วยระเบิดด้วยนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันบ๊ายบายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับใครยังไม่กด Subscribe นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับมีปัญหาอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับบ๊ายบายไว้เจอกัน